สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับนิสากาแฟค่ะและผมฟีรัสนนท์ครับผมกับรายการรัดมองลงว่าไงจ๊ะฟังไม่ค่อยมีสมาธิเลยอ่ะเห็นแล้วแหละฟังจากเสียงฟังจากสีหน้าท่าทางเออมันแปลกแขกรับเชิญเราไม่ปกติค่ะวันนี้ไม่ปกติดิฉันพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าไม่ใช่ไม่เหมือนเดิมค่ะปกติเราจะสัมภาษณ์แบบคนสวยใช่ไหมเอาแต่วันนี้เปลี่ยนไปค่ะแล้วก็อบอุ่นมากมากันหลายคนถูกต้องเพราะเราหันมาสัมภาษณ์กับหนุ่มหล่อที่คว้ารางวัลกันไปสดๆร้อนๆก่อนหน้านี้เวทีกับเวทีระดับประเทศเหมือนกันครับผมนี่กับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ไม่รอช้าแล้วดีกว่าไปเจอกับเขาเลยดีกว่าค่ะกับท็อปแล้วก็กันค่ะคนนี้ชื่อกันมาทั้งทีต้องมีท่าประจำรายการของเราท่าประจำรายการอ่ะพร้อมไหมคะ3 2 1นะคะอ่ะเริ่มมองเออไหนๆก็ได้มานั่งคุยกันแล้วขอถามคำถามแรกก่อนเลยว่าเป็นมายังไงกับการประกวดถึงได้มาประกวดเวทีนี้อ่ะท็อปก่อนเอาพี่ท็อปก่อนก่อนเนี่ยท็อปอ่ะท็อปอยู่ในแวดวงการเนี่ยมาสักพักแล้วก็7-8 ปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่แบบเปี้ยงป้างอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยส่วนมากก็เป็นภาพยนตร์มากกว่าอุ๊ยแล้วก็ที่มันดังจริงๆก็จะมี The Face The Face ใช่ครับคนดูน่าจะเริ่มคิดภาพแล้วคุณหน้าคุณตาก็คือข้ามหัวอยู่ในวงการอยู่แล้วแหละแล้วจับพัดจับผูกยังไงถึงแบบตัดสินใจเดินหลังจากที่แบบเวทีนี้มีความแตกต่างจากเวทีอื่นใช่แบบเหมือนแบบเขาอยากให้เราแบบดึงศักยภาพเราไปโชว์บนเวทีของเราจริงๆก็เลยแบบเป็นจุดเริ่มต้นที่แบบลองก็ได้สักครั้งใช่ครับพี่แก้มบ้างของเราล่ะยังไงแล้วก็อย่างของผมนะตอนเด็กๆผมเคยก็พอๆกันเลยนะ7-8ปีใช่ใช่ครับเพราะว่าผมเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ทำงานไปด้วยเหมือนส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับทำประมาณ 3-4 ปีแล้วก็หยุดไปจนทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแหละประมาณ5ปีกว่าผมฟิตเนสแข่งกับเพื่อนในกลุ่มนี้แหละครับฟิตเนสเสร็จปุ๊บทีนี้พอหุ่นเราเริ่มดีก็มีคนน่ะชวนเข้ามาประกวดตอนแรกก็ปฏิเสธไปก่อนมันเป็นอย่างนี้เองตอนแรกก็ปฏิเสธไปก่อนเพราะว่าแบบไม่ค่อยมั่นใจตัวเองจนที่บ้านเขาแบบซัพพอร์ตเรามากแบบทำให้เรามีกำลังใจในการประกวดอ่ะผมก็เลยแบบเลือกที่ตัดสินใจมาประกวดเวทีนี้เพราะว่าเห็นเวทีเนี้ยมีชาเลนจ์มีอะไรหลายๆอย่างพัฒนาศักยภาพตัวเราเองอ่ะเราอาจจะได้เป็นต้นแบบแบบอย่างที่ดีให้กับคนเราแบบเหมือนกับที่เราฟิตเนสอย่างเงี้ยผมก็อยากจะเป็นแบบนั้นเรารู้สึกดีตรงเนี้ยครับก็เลยเลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้ก็เลิศแบบนี้ก็เลยมงลงเลยก็ได้รางวัลกันเลยทั้ง2คนใช่อยากรู้ว่าแบบผู้หญิงมันก็มีการประกวดอีกแบบนึงใช่ป่ะอันนี้ในมุมผู้ชายบ้างเวทีผู้ชายกับเวทีผู้หญิงอ่ะมันมีอะไรที่มันต่างกันผมว่ามันเหมือนกันนะมันเป็นการประกวดเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันการให้ความสนใจของคนภาพที่ออกไปคนให้ความสนใจมันแบบมันไม่ทั่วจำกัดอยู่แค่กรอบอย่างนี้หรอใช่เหมือนกับคนไม่ค่อยให้ความสนใจคือเรามองว่าคนดูผู้หญิงเยอะกว่าใช่ครับแล้วแต่ว่าผู้หญิงก็มีแบบจริตเขาแบบมันดูน่าดูอ่ะนะแบบว่าแล้วผู้ชายล่ะก็มีจริตสิคนชอบบอกว่าผู้ชายแบบเดินชูเกงในกันอย่างเดียวใช่ไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยผมอยากให้เปลี่ยนภาพคุณจะพูดเรื่องนี้ยังไงบ้างกองประกวดของผมนะครับไม่ได้มีดีแค่หุ่นครับมายด์เซ็ตดีแล้วก็มีศักยภาพอะไรหลายๆอย่างที่แบบมากกว่าการโชว์หุ่นนะครับผมอยากให้ทุกคนไปติดตามดูย้อนหลังดูนะครับพี่ท็อปเนี่ยจะพูดไหมก็เหมือนแบบคนเขามองว่าเวทีผู้หญิงได้รับความนิยมมากกว่าแล้วก็มีฐานแฟนคลับค่อนข้างมากมากกว่าผู้ชายแล้วก็มันอาจจะเป็นแบบความเปรียบเทียบกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆมาในปีนี้มิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะยกระดับของเวทีสร้างมาตรฐานใหม่ใช่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจว่าเวทีผู้ชายก็ดีไม่แพ้เพราะว่าการประกวดแต่ละเวทีอ่ะมันก็จะหาบุคคลที่เป็นแบบอย่างให้กับสังคมแล้วมันก็มีหลายๆเพศนะที่มีการจัดการประกวดแบบนี้ขึ้นมาเพื่อใช่ LGBTQ หรือผู้หญิงหรือเพศผู้ชายหรืออะไรเงี้ยก็จะมีประกวดเพื่อแบบหาแบบอย่างให้แก่สังคมแล้วผู้ชายของเรามันก็ปกติอยู่แล้วอะเพศผู้ชายก็คือเพศหนึ่งในสังคมเหมือนกันอะคิดว่าอยากจะให้ทุกคนแบบเปิดรับอันนี้เซิร์ชเลยนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะ Mr. International ค่ะคือเมื่อกี้เชื่อมโยงกันต่อพูดถึงเรื่องของฝั่งนางงามบ้างแน่นอนว่าเรื่องของนางงามเขาจะมีแบบมีความสงครามนู่นนี่นั่นฝั่งของประกวดผู้ชายเองของเราแบบเจออะไรแบบนี้ไหมมีครับเฮ้ยไม่คิดเลยอะสามวิ
เดี๋ยวตกจริงนี่มีแล้วก็ดีใช่ครับทุกคนจะคอยช่วยเหลือกันตลอดแล้วก็แบบเป็นทีมเวิร์คครับแบบจะคอยดันกันบางคนที่ด้อยอะไรแล้วก็จะช่วยดึงศักยภาพเขาออกมาคนที่เก่งก็จะมาช่วยคนที่เก่งน้อยกว่าอะไรครับเวลาจะเข้าเรียนเข้าคลาสอย่างเงี้ยเฮ้ยเข้าคลาสแล้วแบบจะคอยโทรตามกันตลอดอะไรเงี้ยครับจะคอยช่วยเหลือกันแกล้งกันไหมแบบคือเราว่าผู้ชายเป็นที่ผู้ชายน่าจะเป็นแบบเรื่องของการหยอกล้อแบบเพื่อนเล่นกันแซวเฉยๆไม่ได้คิดอะไรเจอแซวอะไรเยอะสุดสำหรับแต่ละคนแต่เราสองคนกันเองอ๋อผมว่าหรออืมอ่ะกันก่อนเพื่อนชอบแซวว่ารอว่ะรอไว้เออจริงๆเขาพูดแซวเขาป่ะเขาพูดแซวเขาก็แซวแหละจริงๆเขาแซวแหละถ้าเป็นพี่แซวแบบวุ้ยหล่อน้องผมว่าบอกว่ารออยู่แล้วครับเออโดนนี้ว่าพี่หมีพ่อหมีอย่างนี้เหรอหรือไงไม่ขนาดนั้นไม่มีแอนมัมเลยแอนมัมทุกคนเรียกแอนมัมเลยเรียกพี่หมีบอกไม่ขนาดนั้นแต่บอกแอนมัมฉันว่าหนักกว่านะอุปกรณ์มาพร้อมแล้วค่ะคุณพี่จ้าเราจะเล่นเกมกันนะคะทุกคนเราจะมอบมงอันนี้ให้กับใครก่อนดีคุณใครอยากเล่นก่อนผมต้องเดินใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาใส่เองดีกว่าคุณให้ใส่ให้เขาสิไม่เป็นไรวันนี้เราอยู่ดังนะดังมากผมสามารถพูดออกเสียงเลยใช่ไหมได้เลยไม่ได้ยินเนาะใช่วันคุณพูดกับต้องเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรวันถอดมาคุณท็อปคุณรู้ไหมเขาพูดว่าอะไรไอ้ควายคำตอบของคุณคือไอ้วันคุณพร้อมที่จะคืนเขาหรือยังได้ส่งมงครับผมหูฟังจัดไปปากกว้างๆนะพร้อมออกเสียงได้เลยแต่ไม่ต้องดังมากออกเสียงมาให้เขาได้ยินออกเสียงได้ออกเสียงได้อยากให้เขาพูดกับผมไหมหนึ่งสองสามกูแอบชอบมึงมานานแล้วกูแอบชอบมึงมานานแล้วเอาคุณจะออกไหมหรือว่าคุณจะตอบเลยได้ครับเดี๋ยวนะคุณได้ยินเหรอคุณได้ยินเหรอไม่ได้ยินแต่ว่าอ่านปากช้ามากใช่ใช่กูแอบชอบป่ะมึงนานแล้วโอ้โหแล้วตอบคำถามโอเคถือว่าเกมนี้นี่คือรู้ใจกันแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องรู้ใจกันมากกว่านี้นั่นก็คือเขาต้องมีเรื่องวีรกรรมของกันและกันใช่เราเปิดโอกาสให้คุณเผากันและกันเอาแบบ exclusive ไม่เคยบอกใครมาก่อนตอนที่เป็นรูมเมทก็แบบว่าตั้งใจฟังอยู่นะเขาเรียกว่ายังไงตื่นสายตื่นสายแต่ก็ตามงานช่วยงานอยู่แหละแต่ก็เป็นคนที่ซกมกน้ำไม่ค่อยอาบอ่ะจริงเหรออาบกี่วันครั้งเอ้ยนานไปประมาณอาทิตย์ละครั้งป่ะวะจริงเหรอจริงว่าไอ้เนี่ยจริงมากเลยอ่ะไปก็แค่ข้ามตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแบบเหนื่อยๆอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบตอนเช้าตื่นสายไงไปเรียนไม่ทันอย่างเงี้ยครับก็ไปเลยปุ๊บเสื้อผ้าไม่รีดปุ๊บหนีผมอย่างเดียวแค่หนีผมแล้วก็ไปเรียนเลยเอาเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะจริงไหมมาก่อนจริงตอนนี้เหมือนเวลามันแบบชอบตื่นสายไงแล้วมันมีเวลาแบบแต่งตัวที่พอดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าบางวันอะไรอย่างงี้ถึงคิวบ้างทางนี้บ้างเอาจริงตอนอยู่กับพี่ไม่ต้องตั้งใจฟังกันคือเขาเข้าบ้านเข้มอีกแล้วคุณไม่กดดันจะพูดอะไรวะตอนอยู่กับพี่กันมาก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเวลาแบบจริงป่ะไม่จริงไงจริงไม่ค่อยมีอะไรกับพี่กันเลยแต่เวลาแบบเลิกเรียนหรือว่าแบบวันหยุดอะไรเงี้ยปกติเพื่อนเขาจะชวนไปเที่ยวกันใช่ป่ะนี่ไม่เคยพาไปไหนเลยแต่พาไปห้องผู้หญิงอะไรไปนั่งเฝ้ายังไงเหงาไงก็แบบชวนไปด้วยแล้วก็แบบไปนั่งรอแบบเขาทำอะไรกันในห้องวะอะไรเราก็คุยกันเรื่องของการเตรียมตัวทั้งสองคนก็พูดถึงเรื่องการออกกำลังกายอะไรต่างๆเยอะแยะอยากรู้มากเลยว่าแบบดูแลตัวเองยังไงถึงได้ฟิตเฟิร์มอยากรู้ด้วยว่าฟิตเฟิร์มจริงป่ะในการดูแลตัวเองคุณต้องแบบไหล่หน้าท้องซิกแพคอะไรยังไงบ้างในการครบทุกส่วนครับก็ต้องมีแขนมีหลังมีอกมีไหล่มีขาอะไรยากที่สุดของสำหรับผู้ชายที่ต้องอะไรยากที่สุดนะครับการที่ตื่นไปยิมการที่ตื่นไปยิมการที่ตื่นไปยิมจบฟิตออกกำลังกายสิส่วนไหนยากที่สุดโอ้โหครับผมเป็นขาเพราะว่าขาผมจะด้อยขาผมจะเป็นคนขาเล็กต้องแบบต้องเล่นให้บ่อยกว่าส่วนอื่นแล้วก็เล่นให้หนักกว่าส่วนอื่นเพื่อที่จะได้ทรงขาที่สมส่วนกับข้างบนอะไรครับ
เราเห็นเรื่องของการแบบฟิตหุ่นบอดี้แล้วว่าเป็นยังไงมันต้องมาดูของจริงอะว่าเฮ้ยมันทำมาแล้วมันได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมปิดตาก่อนผมปิดตาก่อนฮะผมขอปิดตาก่อนฮะเห็นไหมครับตอนไหนยากสุดท่อนตรงไหนคือมันพอเป็นของล่างครับใช่ไหมยากสุดเพราะว่ามันจะชอบมีแบบไขมันกองอยู่ใช่ครับกองอยู่ตอนนี้เริ่มมาแล้วครับอะไรท้องอะไรมาอะไรมาแอนมัมแอนมัมไขมันเริ่มมาหนุ่มกันก็ถอดไปแล้วก็ถึงคิวของหนุ่มท็อปบ้างคุณอย่าได้ยอมไม่ถอดเลยนะถอดไปเสื้อคุณจะไปปลดกางเกงเขาไม่ได้คือทีมงานของเราคือน้องตูนนี่คือแบบพี่คะรีบถอดเฮ้ยนี่เขาบอกว่าเขาปวบนะแอนมัมนะแต่คือไม่นะมันแบบว่าหนาหนาแต่ว่านี่หุ่นดีขึ้นเยอะแล้วนะเออโอ้น้องเป็นไงล่ะซิกแพคแต่ละคนแซ่บคนดูคือไม่กดเลื่อนอ่ะกดรอเลยกดคอสไว้เลยอันนี้เรามาถามเรื่องของหนุ่มๆกันบ้างอยากรู้เหมือนกันว่าสเปคของหนุ่มๆเนี่ยต้องเป็นแบบไหนอ๋อโอ้โหรอเลยค่ะLSขนาดไหนอะไรอย่างงี้ยังไงที่กลางอ่อนจริงวะเนี่ยเล่นคือจริงๆผมไม่มีสเปคคือชอบคนก็คือชอบเลยอ่ะแต่ว่าสเปคที่อยากจะได้ก็คือเป็นคนที่จิตใจดีแล้วก็ให้ความสบายใจกับเราเป็นคนที่แบบเชื่อใจกันเป็นคนที่ดีช่วยเหลือเพื่อแผ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบคนที่แบบใจกว้างอ่ะมาทางหนุ่มท็อปบ้างดีกว่าค่ะว่าสเปคของเราคือยังไงเอ่ยจริงๆเมื่อก่อนอ่ะผมมีสเปคของแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตอนเด็กอะไรเงี้ยมันจะมีสเปคแบบทุกคนก็ต้องมีสเปคต้องสวยต้องงามต้องนี่นั่นพอเราโตขึ้นอายุมากขึ้นมันจะมีความรู้สึกเหมือนสเปคมันหายไปใช้ด้วยใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันทัชกันอะไรเงี้ยด้วยความรู้สึกมากกว่าไม่จริงทั้งสองคนที่พูดมาก็คือว่าชอบคนที่คลิกอยู่ในการสบายใจแล้วก็คนดีคนน่ารักคือหลักๆก็คือมองที่นิสัยแล้วเนาะก็อาจจะไม่ได้มองที่รูปร่างหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่มั้ยไหนๆก็ไหนๆแล้วให้ทั้ง2คนนะฝากผลงานในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในวงการบันเทิงจริงๆอยากให้ติดตามทาง Instagram นะครับ TOPNATHAS ครับใครที่ยังไม่กดฟอลฝากกดฟอลด้วยนะครับนี่ออนๆใช่มั้ยส่วนผลงานก็จะอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่ามีแฟนคลับทำตารางงานว้าวของผมนะครับงานไม่มีเลยฝากงานของออนออนอีกขอผู้ใหญ่ใครดูอยู่นะครับผมขอฝากเป็นฝากตัวด้วยนะครับครับผมก็ขอฝากช่องทางการติดตามของผมนะครับก็เป็น IG นะครับชื่อว่า gun9un.ig ครับแล้วก็ Facebook กันกนวัฒน์ครับจัดแฟชั่นโชว์ครับใช่ครับก็จะมีการรวมตัวของ MI ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพวกนายแบบตัวท็อปอะไรเงี้ยมาเดินในงานนี้ด้วยอยากจะให้ติดตามครับแฟชั่นโชว์ที่ใหญ่มากใช่ช่วงเดือนมีนาโอเคค่ะก็รอติดตามผลงานของทั้ง2คนนะคะทั้งคุณท็อปแล้วก็คุณกันเลยเหมือนเดิมฮะคุณนิสาคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าการที่มีเหล่านายแบบแล้วก็เหล่าคนที่ประกวดเข้ามาพูดคุยกับเราเนี่ยต้องมีแคปชั่นที่จะมาพูดคุยเป็นอินสปิเรชันให้กับทุกๆคนกันสำหรับคุณกันเองในการประกวดคุณยึดถือหลักแนวคิดอะไรยังไงฮะแน่นอนครับว่าการเดินลงเขาสบายๆย่อมง่ายกว่าการเดินขึ้นเขาที่สูงชันแต่ไม่มีถ้วยรางวัลใดถูกตั้งไว้ที่ตีนเขาเลือดสิบแล้วนะเลือดเริ่มสิบแล้วนะชงเองด้วยซึ้งมากลึกซึ้งมากคำพูดของผมคติประจำใจของผมก็จะเป็นคนอื่นอาจจะแบบก้าวขึ้นบันไดก้าวเดียวแต่ผมอาจจะก้าวมากกว่าเขาก็คือก้าวสองสามก้าวเพื่อให้เองมีความพัฒนามากกว่าคนอื่นเลิศมงคลชื่อผมว่าฉันน่าจะไม่ต้องทำพิธีกรแล้วใช่ยกให้กับคุณกันไปเลยค่ะถูกต้องนะ energy แบบมาเต็มมากวันนี้ยังไม่หมดเลยสนุกมากถูกต้องสนุก energy ดีมากเหมือนจับปูแต่กระด้งอ่ะแล้วคือเรื่องที่เมาก็คือแบบวันนี้อาจจะไม่ได้แซ่บแต่ว่าตลกดีถูกต้องสำหรับเวทีไหนนะฮะที่อยากจะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับผมในรายการเลิศมงคลบอกเลยว่าเราโอเพนทุกๆเวทีเลยใช่ค่ะโอเพนหมดเลยสาวๆมาได้หนุ่มๆยังมาได้หรือว่า LGBT มาได้เวทีต่างๆคือมาพูดคุยกับเราได้เลยตรงนี้นะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะคะว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะเชิญใครมาแซ่บหรือว่ามาสนุกหรือมาเมามอยกันที่นี่นะคะที่เลิศมงคลสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณท็อปแล้วก็คุณกันมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลาไปพร้อมกับท่ารายการเราดีกว่าอ่ะ3 2 1เลิศมงคล